สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมทะเลสาบสวยๆที่เมืองทองธานีนะคะตรงนี้เขาเรียกว่า Impact Lakefront นะคะเป็นริมทะเลสาบเมืองทองที่มีร้านอาหารอยู่3ร้านนะคะเรามาชมบรรยากาศร้านอุวาจิมะกันก่อนนะคะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะที่มีหลากหลายเมนูแล้วก็มีเบียร์ดีๆให้สั่งด้วยเมนูแรกเลยนะคะโวคาโนฟูจิยาม่านะคะเป็นนาเบะที่เสิร์ฟเป็นรูปภูเขาไฟค่ะต่อไปเป็นสไตล์อิซากายะนะคะเป็นย่างๆนะคะเป็นไก่แล้วก็จะมีซี่โครงหมูย่างซอสมิโซะค่ะต่อไปจะเป็นชุดเรนโบว์ซูชิค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะคะปูทาราบะอาบุริย่างนะคะพลาดไม่ได้กับเบียร์ซากุระและเบียร์เมลอนรสชาติดีมากอย่าลืมมากันนะอุวาจิมะจ้าถัดมาอีกร้านนึงนะคะเป็นร้านสไตล์อินเตอร์นะคะสเต็กเบอร์เกอร์นะคะเมนูสั่งได้ที่ร้านนี้เลยนะคะร้านข้างในก็สวยดีนะคะเริ่มกันที่เมนูซีซ่าสลัดแซลมอนรมควันนะคะต่อด้วยออสซี่วากิวเบอร์เกอร์นะคะถูกใจคนรักเนื้อมากๆนะคะเข้มข้นแล้วก็ต่อด้วยไก่อบใบทามเลมอนนะคะรสชาติกลมกล่อมนะคะแล้วก็จะมีอาหารทะเลเป็นสลัดกุ้งค็อกเทลนะคะพร้อมอะโวคาโดค่ะปิดท้ายด้วยขนมหวานพาฟลาวานะคะสไตล์ออสซี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะชอบสไตล์อินเตอร์มาร้านบรีดส์คาเฟ่นะคะและร้านสุดท้ายนะคะห้ามพลาดนะคะอาหารไทยอีสานซีฟู้ดรสเด็ดนะคะอีสานจิ้มจุ่มนะคะมาดูของสดๆกันหน้าร้านก่อนเลยเขาบอกว่าร้านนี้นอกจากจะมีที่นั่งเอาท์ดอร์แล้วนะคะริมทะเลสาบชิลๆแล้วเนี่ยข้างในยังมีห้องคาราโอเกะให้จองกันด้วยนะคะสอบถามราคากันได้นะคะไม่แพงนะคะเมนูเด็ดวันนี้ที่เราได้ชิมนะคะปลาทับทิมทอดกระเทียมพริกไทยค่ะอร่อยมากนะคะพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะคะต่อด้วยส้มตำนะคะพลาดไม่ได้ร้านนี้ก็คือตำมั่วมหาสมุทรนะคะอลังการงานสร้างมากนะคะสิ่งที่พลาดไม่ได้ของร้านอาหารอีสานก็คือจิ้มจุ่มนะคะชุดจิ้มจุ่มรวมใหญ่นะคะก็จะมีทะเลซีฟู้ดตับหมูหมูหมักอะไรครบครันมากนะคะพร้อมผักนะคะกินสดร้อนๆค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแซลมอนแซ่บนะคะก็ถังมาทานเล่นก็ดีงามมากค่ะสังสรรค์ทุกเทศกาลนะคะก็อย่าลืมตรงนี้นะคะ Impact Lakefront ค่ะ